รุ่นนี้ก็น่าชมครับซีเนียร์กับเอ็กซ์เพิร์ทออกสตาร์ทเป็นอันดับที่1ครับหมายเลข210ครับเชสชาคิสพาร์คครับจาก DIS เป็นหนุ่มแล้วนี่พริตตี้ส่วนตัวมาด้วยครับหันด้านหลังฮะนี่เป็นพริตตี้ครับน่ารักออกสตาร์ทอันดับที่2ครับรถหมายเลข235ครับไทโยอภิชาฟรีเกนครับนี่ชื่อเต็มๆต้องเป็นไทโยอภิชาเฮริคุสฟรีเกนสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์วันนี้ต้องจับมือกี่คนเนี่ยจับมือเยอะจริงๆและคู่ที่สูสีกันกับไทโยครับบิบิเดตเจนนี่ครับจากบอยเรซซิ่งครับอีก1คันครับออกสตาร์ทในอันดับที่4รถหมายเลข226ครับแรนคาราติครับจากแรนมอเตอร์สปอร์ตเลสซิ่งครับนี่เจนสันเวสเทิร์นครับจากบอยเรซซิ่งหมายเลข234ครับแหมพี่น้องดูแลเบนจามินเชียงครับจากออโตนิกเรซซิ่งครับในรถหมายเลข322ครับรถหมายเลข358ครับยุคโฮแทมครับจาก SIR เลข1คันครับรถหมายเลข382ครับลินพิชลิตวงพัฒนาครับจาก CRG Thailand สวัสดีครับ19รอบสนามครับไม่รวมฟอร์มิชั่นแลบรอบนี้ทั้งหมด8คันด้วยกันครับต้องรีบหลบให้ครับรถคาร์ติดแล้วนี่เดินเบาไม่ได้ครับเดี๋ยวดับแล้วเดี๋ยวมันท่วมครับต้องไล่น้ำมันไล่อะไรให้ดีครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวรอบแข่งแล้วเครื่องไม่แวดเข้าฟอร์เมชั่น 2x2 เลยครับไม่มีการวอร์มอัพครับวอร์มอัพกับฟอร์เมชั่นแลบเป็นรอบเดียวกันเลยแปดคันครับมาแล้ว5อีก3มารวมครับเชสจะเป็นผู้นำครับเลนข้างๆจะเป็นไทโยฟิเกนให้ระวังแถว2ครับบิบิเนตเจนนี่กับไรอันคาร์เรตินี่ไม่ธรรมดาครับสวยครับแยกซ้ายขวาครับสปินดีไฟแดงดับครับไทโยออกตัวดีครับอันดับ2คืนคู่ไปลายนอกยังได้อันดับ2อยู่ครับแล้วรีบบังเข้าลายในครับระวังบิบิเนตครับบิบิเนตจะเสียบไหมไม่ทันครับอ่าแล้วที่เสียบขึ้นมาเป็น2 3 4ครับเจนสันเวสตันครับขึ้นมา1อันดับขึ้นมาเป็นอันดับที่3แทนครับไรอันคาริติหล่นไปอยู่อันดับที่4ผู้นำยังคงเป็นเชสครับโอเชสนี่ในสนามที่3ครับไฟนอลสนาม3ก็วิ่งดีครับแล้วแต่ตอนนี้ไทโยไม่ยอมแล้วครับแล้วเสียบในขึ้นมาสวยครับไทโยขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับเชสนั้นแหมเหมือนกับไม่ลืมปิดครับสปีดตรงนี้สูงกว่าแต่ว่าลายด้านในเป็นของไทโยครับต้องมาลุ้นทางตรงอีกทีนี่แหละครับสปีดแหมเกือบจะเสียบเข้าไปได้ครับสำหรับเชสไทโยเข้าได้ก่อนครับผ่านไป1รอบครับเป็นไทโยเชสบิบิเนตไลออนแล้วก็เจนสันครับยังหนีได้ไม่ขาดครับแซงขึ้นไปได้ก็จริงครับสำหรับไทโยแล้วที่ตามติดมาในอันดับที่3นั้นบีเบนเน็ตครับบีเบนเน็ตนี่รถขาวเขียวครับตามติดกับเชสอยู่ไทโยนั้นเริ่มยืดออกไปครับบุตรด้วยอ
ต้องใจเย็นๆครับ19รอบเพิ่งผ่านไปรอบเดียวครับกำลังจะผ่านรอบที่2แต่ก็จะให้ไทโยนั้นหนีห่างไปก่อนนี้ไม่ได้ครับจะตามลำบากครับแต่ไทโยรอบนี้เน้นวิ่ง 51.2 เลยครับในขณะที่เชฟนั้นวิ่ง 51.6 เจนสันครับไล่บีเข้าหาแล้วอันคาราติแต่ดูสรีระของเจนสันนั้นตัวใหญ่กว่าเยอะเลยครับมาจะแบกในเรื่องของน้ำหนักไว้เยอะเหมือนกันโคคัสก็เป็นกีฬาที่น้ำหนักตัวมีผลครับเราจะมีมินิมัมเวทไว้ให้ครับแต่ถ้าเกิดน้ำหนักมันเกินนี่แรงม้าต่อน้ำหนักมันก็จะลดลงครับเริ่มมีช่องไฟครับ3รอบ1 2 3 4ในขณะที่4กับ5ครับก็คือนาวินกับเซนสั้นนั้นแหมระยะใกล้กันหน่อยนึงครับเรียกได้ว่ายังอยู่ในระยะหวังผลครับสำหรับเซนสั้นออกโค้งมานี่นาวินเร็วกว่าตลอดเลยครับอาจจะด้วยน้ำหนักด้วยครับน้ำหนักของรถกับคนครับไทโยขึ้นไปแล้วยืดได้ระยะเท่าเดิมครับยังยืดกว่านี้ไม่ได้ครับเวลาต่อรอบก็ยังเร็วกว่าอยู่หน่อยๆครับแสดงว่าระยะของไทโยจะค่อยๆเพิ่มระยะยืดหนีห่างออกไปรอบที่แล้ววิ่ง 50.9 นะครับสาวไทโยฟิกเอ็นรอบนี้วิ่ง 51.0 ครับแหมเท่ากันกับเชสเชสนี่ก็ไล่สปีดกลับขึ้นมาเครื่องร้อนน่าจะได้ที่ครับยางก็น่าจะร้อนได้ที่เหมือนกันดูกันไปยาวๆครับกับอีก15รอบนอกเหนือจากความสึกหรอของอุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเบรกเป็นยางครับความเหนื่อยความล้าของคนขับก็จะมีผลครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าวันนี้แข่งติดต่อกันมาทั้งวันแล้วครับขับไปเนี่ยเกิน30รอบแล้วครับวันนี้แล้วตอนนี้เหลืออีก15รอบที่จะต้องไปต่อครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนี่มันแผ่วเอาง่ายๆเลยครับโกคาร์ทนี่ใช้พละกำลังจากร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อเยอะครับและคนขับนี่ต้องเรียกว่าใช้กล้ามเนื้ออย่างกล้ามคอแล้วครับเพราะว่าเราต้องเลี้ยวแล้วก็ต้องสู้กับแรงจีตลอดเวลาครับโดยเฉพาะในช่วงโค้งไฮสปีดนี่นะครับแล้วก็โค้งต่อเนื่องอย่างเช่นโค้งมิกกี้เมาส์ครับต้องเกรงคอรอครับขวาทีแล้วก็ซ้ายทีครับลินดัสเซ่นะครับเริ่มมีระยะยืดหนีออกจากเจนสันออกมาได้ครับก็ต้องชมเจนสันครับเลี้ยงรถได้ดีตอนนี้ครับไทโยนั้นนำห่างเชสอยู่ 0.7 วินาทีครับเดี๋ยวมาดูครับพอตัดเส้นเวลารอบนี้นี่ระยะห่างจะเพิ่มขึ้นไหมแต่เหมือนจะสั้นลงนะครับเหลือ 0.6 ครับสั้นลงหน่อยครับนั่นหมายถึงว่าในรอบที่ผ่านมาเทสนั้นเร็วกว่านิดๆครับเจนสั้นนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นสนามนี้มันวิ่งนะครับถือว่าอันนี้ไม่ธรรมดาครับเจนสั้นเวสเปิร์นเอาละมาระยะสมไว้ของไทโยมันหดลงครับพยายามจะยืดใหม่ตรงนี้แต่พอสปีดของเชสมานี่ก็ระยะกลับมาเท่าเดิมครับเวลาต่อรอบนี้เชสน่าจะเร็วกว่าไทโยแล้วครับต้องรักษาระยะดีๆครับผ่านไปเหลือ12รอบสนามครับเหลือ 0.5 ครับจาก 0.7 เหลือ 0.6 และตอนนี้เหลือ 0.5 มันหมายถึงว่าเชสขยับเข้ามาใกล้ไทโยเรื่อยๆครับใกล้ได้ครับแต่อย่าแซงครับไทโยบอกไทโยเมื่อกี้มีฉกไปทีนึงหรือเปล่าครับเหมือนจังหวะแปลกๆครับแล้วเชสขยับเข้ามาเลย
านไปอีก1รอบครับเหลือ11รอบระยะห่างเป็นยังไงครับเหลือ 0.4 ครับอ้าวขยับขึ้นมาทีละจุด1ครับโอ้ไทโยนั้นหันมองเลยครับเอ๊ะทำไมยิ่งขับยิ่งใกล้ขยับเข้ามาเรื่อยๆเลยครับสำหรับเชสแหมวิ่งสมชื่อเลยครับพร้อมเสียงเชสมือคือไล่ล่าครับเป็นผู้ตามครับเป็นผู้ไล่ไล่เข้ามาเรื่อยๆครับเริ่มมีกำลังใจครับกับอีก11รอบที่เหลือต้องมาลุ้นครับไทโยจะทนไหวไหมเหมือนจะเชสเองก็ใช้ยางเยอะเหมือนกันครับโยนให้สปีดเบาลึกมานี่อาศัยคลิปล้อหน้าเยอะเลยครับหวังว่ายางนั้นจะยังสดและก็มีคลิปให้ตลอดกับอีก10รอบที่เหลือครับเหลือ 0.3 แล้วครับหดลงมาทีละ 0.1 3รอบจาก 0.7 ตอนนี้เหลือ 0.3 วินาทีครับและเข้ามาเริ่มมากดดันไทโยแล้วต้องสมาธิต้องนิ่งเนี่ยฮะไทโยจะชกรถจะถกตรงนี้ตลอดเลยฮะรอบที่แล้วก็เป็นครับเหมือนกับพอถ่ายน้ำหนักกลับมาตรงแล้วมันดิ้นนิดหนึ่งครับมองนี่องศาการมองโค้งของไทโยนี่มองลึกไปถึงเชสด้วยนะครับมารอบนี้เหลือเท่าไหร่ครับจาก 0.3ขยับมาเป็น 0.4 ครับได้มาหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังห่างไม่ถึงครึ่งวินาทีแล้วครับยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของเชสแว่วๆอยู่ด้านหลังตลอดเวลามาจับตาดูโค้งข้างหน้านี้กันอีกสักทีครับขวาเสร็จแล้วรถไทโยเนี่ยฮะมันจะมีฉกซ้ายหนึ่งทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับอาจจะเหวี่ยงเพื่อเฟ้นน้ำหนักเข้าโค้งขวาหรือเปล่าไม่แน่ใจจังหวะหลูกขวาไปแล้วมันจะมียึกหนึ่งยึกครับดูนามยังคงเป็นไทโยครับอันดับ2ตามมาไม่ถึง1วินาทีครับนั่นคือเชสอันดับ3เป็นบิบิเนตครับอันดับที่4เป็นไรอันอันดับที่5เป็นเจนสันครับยืนระยะได้ที่ 0.4 วินาทีครับแหมจะเรียกว่าเลี้ยวพลาดไม่ได้สักโค้งเลยนะครับต้องคมทุกโค้งครับขวานี้มาฉกอีกไหมมีแต่งนิดนึงครับเพื่อวางลบซ้ายอีกหน่อยนึงก่อนฉกเข้าขวาก็ยังทำได้แค่ไล่เข้ามาชิดครับยังแซงไม่ได้สำหรับเชสเหลืออีก7รอบสนามครับโอ้โห1กับ2นี่ทิ้งห่างค่อนข้างมีระยะเลยครับเห็นบีบีเน็ตอยู่ในจอภาพแวบๆด้านหลังนะครับบีบีเน็ตอยู่หลังไป1โค้งครับฉกแล้วก็เป็นสไตล์การเฟ้นรถเข้าโค้งของไทโยครับสร้างแรงเหวี่ยงเพื่อให้ท้ายช่วยสไลด์เป็นการลดการใช้องศาพวงมาลัยครับเวลาท้ายมันสไลด์พวงมาลัยมันไม่ต้องเลี้ยวเยอะครับแต่ว่าต้องเลี้ยงรอบให้ดีแล้วก็แก้พวงมาลัยให้ดีครับให้มันทั้งสไลด์ทั้งเดินไปด้วยสไลด์เยอะเกินก็ช้าครับเพราะว่าในการสไลด์เนี่ยบางโค้งตั้งนำไว้ก่อนมันได้เปรียบครับโดยเฉพาะโค้งยูเทิร์นสั้นๆโดยเฉพาะนี่โค้งขวาแล้วก็ยูเทิร์นขวาเนี่ยครับแต่งองศารถตั้งนำตรงนี้ได้ก่อนก็จะเร็วครับเริ่มรู้ตัวไทโยเริ่มมีหมอบมีมุดลมบ้างแล้วเหลืออีก6รอบครับ
เนี่ยต้องบอกว่าทาโยออกสตาร์ทในอันดับที่2ครับแล้วหล่นไปอยู่อันดับที่3แป๊บนึงครับแซงกลับขึ้นมาได้อันดับที่2แล้วอาศัยจังหวะเผลอของเชสครับแซงขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็ยังรักษาอันดับไว้ได้จนเหลืออีก5รอบตอนนี้แล้วครับแต่เชสระยะห่างนี่เหลือ 0.3 วินาทีแล้วครับเนี่ยลบตรงนี้ของไม่เข้าใจเหมือนกันครับมันกระตุกซ้ายหน่อยๆครับแต่เป็นเทคนิคการเข้าโค้งของไทโยก็ได้ชกเพื่อพิงทางด้านซ้ายครับให้ท้ายมันเหวี่ยงขึ้นเพราะว่าเป็นยูเทิร์นขวาครับเลี้ยวเยอะรถมันจะช้าครับมุดอีกแล้วครับแกปห่างเหลือแค่ 0.4 ครับแม่แต่ตามไม่ห่างเลยจริงๆครับเชสแต่ถ้าไทโยไม่พลาดเลยก็จะแซงลำบากครับแล้วไทโยเทอร์โทลิงมาสวยครับนี่358นี่จะเป็นยุคโคแทมครับวิ่งอยู่กับลินพิชเทียบกันครับในขณะที่เหลืออีก3รอบครับผู้นำยังคงเป็นไทโยครับแล้วก็ตามกดดันเลยครับโดยเชสและนี่ก็คือ3รอบสุดท้ายครับเชสต้องหาจังหวะให้ได้ครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแล้วไม่ได้เข้าไปสร้างแรงกดดันกับไทโยมากสักเท่าไหร่ครับในรอบก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องสปีดในเรื่องความสึกหรอของยางกับเบรกนั้นยังใกล้เคียงกันครับเพราะว่าไทโยก็วิ่งลายธรรมชาติเหมือนกันครับเอาอินเอายังไม่ได้บีบลายแล้วก็ขวางลายไว้สักเท่าไหร่ครับสปีดนั้นยังได้อยู่นี่ฮะทางตรงนี่ก็ชิดซ้ายยาวรอไว้เลยครับมารู้ว่าสปีดของเชสนั้นขึ้นมาไม่ทันแน่ๆเช็คทีนึงก่อนครับเหลือแค่2รอบแล้วแล้วเชสบีบตัวเองเข้าลายในหน่อยนึงครับไทโยปิดทันครับต้องเริ่มออกอาวุธแล้วครับเชสนี่ครับไทโยเลยต้องเริ่มบังลายแล้วครับเมื่อกี้แทงกลางแล้วครับไม่กล้าเปิดลายนอกแล้วผมบังโค้งนั้นเชสนั้นเบาลึกขึ้นมาครับถ้ามีช่องนี่เดี๋ยวเสียบได้ถ้าเป็นระยะอย่างนี้ยังโอเคครับเข้ามาครับเหลือรอบสุดท้ายครับเชสรู้แล้วครับแม่แล้วสปีดตรงนี้ไทโยทำได้ดีครับป้องกันการโดนเสียบลายในครับแล้วก็แทงกลางไว้มีกิ้งเหมาสองทีครับขวาแล้วก็ซ้ายคอมลายอยู่ครึ่งคันแล้วครับสำหรับเชสสปีดเข้ามาตรงนี้แหมสไลด์เยอะไปครับไทโยนั้นฉลาดแล้วครับวิ่งแข่งกลางบางลายแล้วครับเอาชัวร์ครับไม่ให้แซงครับพอทางตรงชูดได้ก็ชูดครับระยะของเชสมาไม่ทันครับเหลืออีกโค้งเดียวครับดูเทิร์นขวาครับแล้วก็จะเข้าเส้นชัยแม่ไปออกลายนอกลำบากครับครอสกลับเข้ามาลายในตรงนี้ไม่ทันครับไปเป็นไทโยครับโอ้โหจบอันดับที่1ครับเชสอันดับที่2แม่จังหวะไทโยจะยกมือดีใจนี่ยังต้องระแวงหลังอยู่เลยครับอันดับที่3เป็นเจนนี่บิบิเนตครับแล้วก็แรนคาราติอันดับที่4เจนสันเวสตันครับในอันดับที่5ครับสนุกครับในรุ่นของซีเนียร์กับเอ็กซ์เพิร์ทครับไทโยกับเชสไล่กันได้สนุกเรียกว่าไม่แบ่งพื้นที่ออกอากาศให้กับคู่อื่นเลยฮะ
19รอบสนามผ่านไปครับเหลืออีกเพียงรุ่นการแข่งขันอีกรุ่นเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือในรุ่นของจูเนียร์ครับแต่ว่าจะแข่งขันกันหลังจากที่เราไปรับชมไฮไลท์ของซีเนียร์กับเอ็กซ์เพิร์ทกันก่อนครับเบนจามิน33เอ็กซ์เพิร์ทให้ไทโยครับรับแทนเบนจามินเชียงให้หน่อยครับถ้วยแชมเปี้ยนในรุ่นเอ็กซ์เพิร์ทสนาม3ครับแชมเปี้ยนเป็นของเบนจามินครับอันดับที่2ครับเป็นของลินพิษชลิตวงพัฒนาครับ CRG Thailand อันดับที่3เป็นของยุคโฮแทมครับจาก SIR เอ็กซ์เพิร์ทครับอันดับที่3ครับยุคโฮแทมครับอันดับที่2เป็นลินพีชอันดับที่1ครับเป็นเบนจามินมาต่อเนื่องกันในรุ่นของซีเนียร์โอเพ่นครับซีเนียร์โอเพ่นสนามที่3อันดับที่3เป็นของแรนคาราติครับจากแรนมอเตอร์สปอร์ตเรซิ่งแรนอันดับที่3ครับอันดับที่2ครับเป็นของไทโยฟรีเกนจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์และแชมเปี้ยนในสนามที่3ของซีเนียร์ครับเป็นของเชสชาคริสพาร์คครับจาก DIS ทีมนี่คือแชมป์ในสนามที่3ของซีเนียร์โอเพ่นครับที่3นะไรอันมาหรือยังครับไรอันคาราติคือแชมป์ในรุ่นของซีเนียร์โอเพ่นครับในสนามที่3มาต่อกันที่รุ่นจูเนียร์โอเพ่นในสนาม3ครับจูเนียร์โอเพ่นสนามที่3ครับอันดับที่3เป็นของสิริเขตสิริมงคลเกษมครับจาก GFPT ครับอันดับที่2ครับเป็นของมาต่อกันที่รุ่นซีเนียร์โอเพ่นครับมีทั้งหมด3อันดับด้วยกันครับอันดับที่3เป็นของบิบิเนตเจนนี่ครับจากบอยเรซิ่งอันดับที่2ครับเป็นของเชสชาคริสพลาครับจาก DIS และแชมเปี้ยนซีเนียร์โอเพ่นสนามที่4เป็นของไทโยฟรีเกนครับจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์มาต่อกันที่รุ่นจูเนียร์ครับโดยแบ่งคลาสออกเป็นจูเนียร์โอเพ่น